สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว VS Wide Speed F35 ภาค2ก็ต่อจากภาคแรกตัวที่แล้วนะครับของคลิปที่แล้วเนาะของคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นไม้ที่อิงกับตัว BS12 ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนคลิปเนี้ยที่เป็นภาค2ของตัวนั้นเนี่ยก็จะอิงจากตัวแรกซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันเพราะว่าไม้โดยรวมเนี่ยคือแทบจะมันเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีกันเลยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับตัวแรกนะอาจจะพูดไปไวๆเลยนะครับในส่วนของสเปคนะครับบาลานซ์อยู่ที่295บอกเหมือนกับตัวแรกเลยแต่ตัวเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมีหัวมีความเบากว่าตัวแรกนะจริงๆหัวมันหนักนะครับแต่เรารู้สึกว่ามันเบาลงเป็นเหตุผลในเรื่องของก้านน้ำหนักนะครับ 4U เหมือนกันแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุด28ปอนด์เหมือนกันที่สำคัญของไม้ตัวเนี้ยคือก้านนะครับความก้านเนี่ยคำว่ากลางของทีเนี้ยผมว่ามันเป็นกลางที่มันไม่เท่ากับตัว F35 ตัวแรกนะว่าก้านตัวเนี้ยมีความแข็งกว่าหน่อยประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็การคืนตัวอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอย่างสมมติตัว BS12 เป็นก้านกลางที่มีความแข็งประมาณสัก7ใช่ไหมไอตัว F35 เนี่ยก็ประมาณ6อันนี้ประมาณ 6.5 นะครับแต่ข้อที่สังเกตหลักๆจุดเด่นๆของมันขึ้นมาเนี่ยผมว่าในเรื่องของการคืนตัวหรือว่าจังหวะการคืนตัวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีกว่าตัว F35 ตัวแรกเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการที่มันเอาน้ำหนักหน้าไม้อยู่หรือว่าน้ำหนักของหัวอยู่เนี่ยผมว่ามันโอเคขึ้นกว่าตัวแรกนะครับเพราะงั้นในเรื่องการแฮนดิ้งเรื่องอะไรต่างๆมันจะโอเคขึ้นนะในส่วนของเทคโนโลยีก็เหมือนเดิมเลยนะครับที่เขาบอกมาคือ30TเหมือนกันMitsubishi 30T เหมือนกันแล้วก็ใช้ตัวนาโนเทคโนโลยีนะครับเสริมในเรื่องของการคืนตัวอะไรเข้าไปอีกนะตัวเฟรมก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับตัวเก่าเป๊ะหน้าไม้โครงหลักอะไรเงี้ยเป็นแบบ BS12 เลยแล้วก็จุดหลักสำคัญก็คือตรงด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านบนเนาะตรงที่3นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกาแล้วก็12นาฬิกาในส่วนเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นคล้ายๆกับตัว Muscle Power Frame นะที่มันจะงอขึ้นมาแล้วก็โค้งรับเอ็นนะครับส่วนนี้มีผลอย่างมากในเกมบุกของไม้นี้นะซึ่งไม้นี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าในตัว F35 แหละคือตัว Wide Speed เนี่ยผมว่ามันเด่นในเรื่องของความไวที่มันบุกได้ถ้าพูดถึงซีรีส์ Wide Speed นะจุดเด่นสำคัญคือมันเป็นไม้ที่มันมีความไวแต่มันยังบุกได้โอเคอยู่นะครับซึ่งไม้นี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะซึ่งในส่วนประกอบของไม้เนี่ยผมว่าที่มันต่างจากพวก BS12 หรือว่าอะไรเงี้ยไอตัว Muscle Power Frame นี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เอ็นชุดตรงเนี้ยที่มันแนวตั้งแนวนอนมันมาคอสกันไอตัวที่มันมี Muscle Power เนี่ยนะตรงกลางเนี่ยมันมีตัวจุด Service Support หรือว่าการผักแรงอะไรเงี้ยที่มากขึ้นนะครับผมว่าตัวนี้เป็นส่วนสำคัญนะต่อมาตัวก้านก็เหมือนเดิมแล้วก็เป็น Special Reinforced Medium Tail นะครับแต่ตัวก้านตัวนี้ผมรู้สึกว่าในเรื่องของความแข็งแล้วก็การคืนตัวมันจะต่างจากตัวแรกอยู่ประมาณนึงเลยนะผมว่ามันไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นสีใหม่เฉยๆหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็สเปคมันก็ไม่ต่างกันอย่างเงี้ยแต่ผมว่าผมตีแล้วผมรู้สึกว่ามันต่างกันอยู่นะครับอย่างมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Performance เลยนะว่ามันมีความต่างอะไรจากเดิมบ้างใครอยากจะอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนจากตัว35มาเป็นตัวนี้ดีไหมหรือว่าจะเทิบจาก BS12 แล้วก็ลงมาเป็นตัวนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็ลองฟังเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูนะครับว่ามันมีความตอบโจทย์เราหรือเปล่าเนาะในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอันดับแรกในเรื่องฟีลลิ่งฟีลลิ่งจะคล้ายๆเดิมเลยแต่ตัวนี้มันจะมีความใกล้กับ BS12 มากกว่าตัว F35 ตัวเก่าหน่อยเพราะว่าตัวน้ำหนักอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันทิ้งหัวเยอะนะแต่ยังพอมีน้ำหนักกว่า BS12 นะครับตัว BS12 เนี่ยจะน้ำหนักหัวเบากว่านะแต่ตัวเนี้ยด้วยก้านหรือว่าอะไรเงี้ยมันออกมาคล้ายๆแล้วมันมีความตามมือคล้ายกับ BS12 แต่จะต่างกันในเรื่องของความแข็งของก้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม้เนี่ยผมว่ามันก็มีความเบาพอสมควรแล้วนะน้ำหนักโดยรวมมันเบาแต่ตัว BS12 เนี่ยตัวก้านมันแข็งแล้วก็ตัวหัวมันเบานะครับโดยรวมถือว่าใกล้เคียงกับ BS12 มากขึ้นนะในเรื่องการแฮนดิ้งส่วนในเรื่องของฟิลตีนี่ก็ใกล้เคียงมากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่มันก็ยังมีความแข็งอะไรเงี้ยพอประมาณแต่ผมว่าตัว BS12 เนี่ยจะรู้สึกว่ามันคืนตัวดีกว่าอยู่ดีนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแข็งก็หน่อยแต่ตอนตีเนี่ยโดยการที่หน้าไม้มันไม่ได้แข็งหรือว่ามันแน่นกว่าตัว F35 ผมยังรู้สึกว่าตัว F35 ยังมีความกระด้างมากกว่าตัว BS12 อยู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของฟีลลิ่งนะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอันดับแรกลูกเสิร์ฟมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเป็นไม้สบายๆเนาะแล้วก็ลูกดรอปลูกคอนโทรลลูกเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นลงตัวขึ้นกว่าตัว F35 ตัวแรกแล้วก็ทำได้ใกล้เคียงกับตัว B12 ประมาณหนึ่งนะครับแต่ตัว B12 เนี่ยยังผมว่ายังคอนโทรลดีกว่าแล้วก็ลูกเล็กๆลูกคุมไดนามิกอะไรเงี้ยผมว่ายังออกแรงได้เป๊ะกว่านะครับความนิ่งยังมากกว่า F35 หน่อยส่วนเรื่องของเบาซิ่งหน้าไม้ผมว่าพอๆกันสำหรับตัว B12 แล้วก็ F35 นะยังพอมีอยู่นะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของลูกคอนโทรลหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็อัปเดตจากตัว F35 ตัวเก่าเนี่ยก็มาใกล้ B12 มากขึ้นเหมือนกันผมว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องการคอนโทรลนะมันเล่นได้พอประมาณเล่นได้ละเอียดมากขึ้นทั่วคอร์ดมากขึ้น
ดยที่การโยนลูกไปข้างหลังหรือว่าลูกไกลๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เสียคุณสมบัติในเรื่องของการคุมแรงอะไรเงี้ยไปเลยนะครับเพราะว่าความง่ายอะไรต่างๆในการใช้งานผมว่ามันยังโอเคอยู่นะมันไม่ได้ขยับความยากมาจากตัว F35 ตัวเก่ามากนะครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้สบายๆหรือว่าใช้ง่ายขนาดตัว F35 เก่าขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังพอโอเคในเรื่องของการคอนโทรลผมว่าโอเคนะโอเคขึ้นไม่ได้มีอาการโล้นหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันทำได้เป๊ะขึ้นในเรื่องของ direction ลูกที่เป็นการคอนโทรลไม่ได้จากการงัดล่างขึ้นบนอะไรเงี้ยตีจากบนลงล่างหรือว่าดาดตรงอะไรเงี้ยผมว่าโอเคขึ้นกว่าตัว F35 หน่อยนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของลูกดาดแล้วก็ลูกรีเทิร์นนะผมว่ามันเน้นในเรื่องของความไวมากขึ้นผมว่าตัวก้านกับตัวน้ำหนักหัวมันเอาอยู่และปัญหาที่ผมบอกที่ผมไม่ได้ค่อยชอบตัว F35 ตัวแรกเนี่ยเพราะว่าเวลาดาดรัวๆหรือว่าเล่นต่อเนื่องแล้วว่าเหวี่ยงไวๆแรงๆอะไรเงี้ยผมว่าก้านมันหน่วงไปหน่อยตัวเนี้ยมันหายไปเยอะนะครับผมว่ามันหายไปเยอะค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็ตามมือขึ้นเยอะลูกที่ออกไปเนี่ยผมว่าดีขึ้นเลยมีสปีดต้นดีขึ้นซึ่งมันก็มีจุดเด่นในเรื่องเกมดาดเนี่ยดีขึ้นหมดเลยนะครับโดยที่ความง่ายในการใช้งานหรือว่าความคล่องตัวอะไรเงี้ยมันไม่ได้หายไปเยอะเลยนะผมว่าเผลอๆเยอะขึ้นด้วยในการตีช็อตต่อเนื่องหรือว่าการทำอะไรต่างๆผมว่าโอเคขึ้นแล้วก็ไดเรคชั่นลูกอะไรต่างๆดีขึ้นนะครับส่วนในลูกรีเทิร์นนะผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่มันยังมีความเด่นในเรื่องของเบาซิ่งอยู่การบล็อกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำได้ยากนะครับส่วนจะงัดไปหลังเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ยากอยู่ดีแต่ในเรื่องของสปีดต้นมันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองโดยส่วนตัวผมนะผมว่าถ้าเราจะแยกระหว่างความห่างในเรื่องฝีมือจาก F35 มาเป็น F35 ภาค2อ่ะผมว่ามันน้อยมากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนมือแบบล่างๆอ่ะตี F35 สบายๆเงี้ยแล้วเพิ่มมา F35 ภาค2เนี่ยผมว่ามันก็ยังสบายอยู่นะแต่มันก็จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันดีเพิ่มขึ้นมาไงจากตัวเดิมนะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้ความยากที่มันตียากมากขึ้นมันไม่ได้เยอะแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันได้มาเพิ่มขึ้นผมว่ามันโอเคขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการจูนนิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้มันลงตัวมากขึ้นนะครับจากตัว F35 ตัวเก่านะต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกเคลียร์นะครับลูกเคลียร์ก็สบายๆเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะดีในเรื่องของลูกเซฟกระชากอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคกว่า35ตัวเก่ามันมีสปีดต้นมันมีดิเรกชันลูกมันมีการคอนโทรลไดนามิกแรงได้ค่อนข้างดีกว่าตัวเก่าหน่อยหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของไฮไลท์ของมันเหมือนเดิมนะคือในเรื่องของลูกตบลูกตบผมว่าไม้เนี่ยดีขึ้นเลยมันถูกชดเชยในเรื่องของสปีดต้นมานะครับโดยที่จังหวะการเฟกของก้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คล้ายกับตัว F35 มากนะมันอาจจะไม่ได้งอขนาดนั้นแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันมีการดึงแล้วก็มีการทิ้งน้ำหนักทางไม้อยู่ผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่มันเหมือนว่าเพิ่มก้านอะไรเงี้ยขึ้นมานิดหน่อยคอนเซปต์หลักที่มันผมบอกว่ามันดีในเรื่องของการที่ความเฟกของก้านแล้วก็น้ำหนักหัวเนี่ยมันทิ้งไปพร้อมกันได้ในจังหวะที่เราตีแรงเนี่ยโดยตรงเนี้ยผมว่ามันยังไม่หายไปมากแล้วก็มันดีขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของการสปริงเรื่องการคืนตัวอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ชดเชยในส่วนของสปีดต้นที่มันหายไปจากตัว F35 ตัวเก่าออกมาได้ดีขึ้นนะในเรื่องของ direction ลูกเรื่องอะไรต่างๆก็ดีขึ้นด้วยนะครับรู้สึกว่ามันกดอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีขึ้นก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว VS F35 ภาค2นะผมว่ามันเป็นตัวจูนนิ่งจากตัวภาคแรกนะครับใครที่รู้สึกว่าภาคแรกมันก้านอ่อนไปหรือว่ามันชิลไปหรือว่าอะไรเงี้ยต้องการได้สปีดต้นมากขึ้นหรือต้องการไม้ที่มันใกล้เคียงกับ VS 12มากขึ้นผมว่าไม้นี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับหลักๆที่ผมชอบจุดที่มันต่างจากไม้เนี่ยที่มันอัปเกรดขึ้นมาจากตัว F35 ตัวเก่าเนี่ยคือในเรื่องของสปีดต้นกับในเรื่องของการตีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความคล่องตัวเนาะผมรู้สึกว่าไม้เนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นแท่งแล้วก็ตามมือมากกว่าตัว F35 ตัวเก่านะครับข้อเสียของมันก็คือความง่ายมันจะหายไปหน่อยนึงนะความง่ายในการใช้งานแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาผมว่านะเหมือนที่ผมบอกอะช่วงระหว่างคนที่แบบฝีมือระหว่างความง่ายของ F35ไป F35 ภาค2อ่ะมันนิดเดียวมากนะครับผมว่ามันก็แทบไม่ต่างกันอ่ะจะบอกว่ามันไม่ต่างกันเลยก็ได้นะแต่มันทำให้ performance ต่างๆมันดีขึ้นมาอีกประมาณนึงเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว VS F35 ภาค2เนาะ Wind Speed Wide Speed ก็แล้วแต่ F35 ภาค2มันก็เป็นไม้ที่ถ้าพูดในแง่มุมนึงก็คือเข้าใกล้ B12 มากขึ้นนะครับแต่โดยรวมผมว่าก็ยังไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเนาะด้วยเรื่องของหลักๆคือความแข็งของก้านการคืนตัวของก้านแล้วก็น้ำหนักของหัวบาลานซ์หัวนะครับถ้า BS 12เป็นไม้เบาไม้นี้จะเป็นไม้บาลานซ์มากกว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวนี้นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ